สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับไก่บ้านสวนวาสนาดีนะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารคลิปนี้นี่คงไม่ได้ตัดต่ออีกแล้วนะแล้วก็พอดีมาที่ปั๊มแถวๆนาแกมาเห็นต้นมะละกอสีทองมันสวยดีก็เลยเดี๋ยวเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆนะนี่สวยมากนะเหลืองทองสวยเลยยายเขาปลูกไว้เยอะเลยล่ะนี่ลำต้นนะครับใบโอ้สวยจริงๆไม่ได้มีต้นเดียวนะนี่ไหนดูต้นนี้ดูกระปั๊มต้นนี้สวยแล้วก็เท่าที่คุยกับยายเมื่อกี้ก็คือยายบอกว่าอยู่ที่ดินนะถ้าปลูกดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะปลูกดินไม่ค่อยแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือลูกมันจะกลมจะสั้นแต่ถ้าสมมุติว่าปลูกลูกยาวปลูกดินดีลูกมันจะออกยาวนี่ลูกจะออกยาวนี่ไปดูนะใช่นี่รูปมันจอกยาวๆสวยก้านมันสียอดรสชาติมันก็จะเหมือนปกตินะนี่คือยายเขาก็พ่อขายนั่นนี่เต็มเลยแล้วก็ที่สำคัญคือที่คุยกับยายนะครับก็คือสามารถถ้ามันสุกปุ๊บเนี่ยตัวเมล็ดเนี่ยมันสามารถเอาไปเพาะต่อได้ด้วยนะคือไม่ได้ตัดต่อพันธุกรรมอะไรเพราะว่ายายบอกว่ายายก็เคยใส่ถุงมาซื้อใส่ซองมาก็มันเพาะไม่ได้แล้วแต่แกไม่ได้บอกว่าแกเอาพันธุ์มาจากไหนขายต้น20บาทเองถูกอ่ะก็เลยจัดไป3ต้นรู้มีใครอยากได้หรือเปล่ายายขออนุญาตถ่ายสองต้นนี้นะครับในนี้คุณยายน่ารักมากที่บอกไปดูแล้วสวยต้นเมื่อกี้สวยมากเลยเนาะดินงามอันนี้ลูกกลมๆนะฝั่งนี้ซื้อแล้วมาซื้อกับยายเมื่อกี้แนะนำยายบอกเม็ดต่อเอาเม็ดไปเพาะต่อได้ใช่ไหมครับนี่ยายปลูกไว้เต็มเลยครับทิ้งไว้มันก็เป็นครับทิ้งไว้เลยมันยังเป็นผมอยู่นครสวรรค์อันนี้มาเที่ยวบ้านพี่เขาตรงนาแกนี่นอนแล้วก็ตื่นมาเห็นมีปั๊มอะไรก็เลยตื่นมาซื้อกาแฟที่นี่ครับมันดูแลไม่ยากครับดูแลไม่ยากเหมือนมะละกอทั่วไปอ่ะเนาะครับใส่ขี้วัวเลยใส่ขี้วัวปุ๋ยคอกยายขายถูกมากเลยเนี่ยต้น20บาทเหมือนผมจะเคยเห็นเขาขายกันแพงกว่านี้ขาย80บาทเองมีต้นใหญ่นี่มีต้นใหญ่ด้วยต้นเล็ก50ต้นใหญ่ๆขนาดนี้80ต้นเล็กที่ผมซื้อนี่ไซส์นี้นะผมบอกนี่อันนี้ไซส์20บาทผมซื้อไป3ต้นอันนี้50ขายผ่านมานะแถวผมไม่รู้ว่าตรงนี้เขาเรียกอะไรนะขาจรขาประจํามันหมดแล้วก็ปลูกแค่ลูกหมดแล้วก็ปลูกหมดแล้วสวยเลยอ่ะดูดิยายปลูกต้นไม้ไปเยอะมากนี่ยายปลูกเองหมดเลยไหมเนี่ยนี่คนปลูกโอ้ นี่จะมาถ่ายต้นนี้ให้ดูมันมีอย่างนี้มันก็มีอันนี้ลูกกลมๆสวยๆนะผมว่ามันสวยดีเราปลูกทานก็ได้ถ้าบอกว่าตำส้มตำก็ได้สวยมากเลยนี่แล้วก็มีต้นไม้ปลูกเยอะแยะอ่ะไอ้สวนเยอะแยะมากอ่ะโอเคยังไงคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วก็ผมไม่ได้ตัดต่ออะไรนะเป็นคลิปเอามาฝากเพื่อนๆใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็
จะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เจอกันใหม่กับไกลบ้านสวงวาสนาดีนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เจอไปกันแล้วนะสำหรับคลิปนี้